สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมได้ของมาใหม่อ่ะก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเป็นส่งตรงจากไชน่านะครับเซินเจิ้นเจ้าเก่าก็เป็นฐานเนี่ย เป็นฐานใสแบบหนีบราคาถูกไม่ใช่ของแท้นะครับของแท้จะหลายบาทอันนี้ผมได้มาจาก Shopee ในราคาอันละ26บาทถือว่าถูกมากก็เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะดีไหมใช้งานได้โอเคหรือเปล่าก็บรรจุอยู่ในซองใสๆนะครับไม่มีอะไรไม่มีคู่มือก็มีตัวสแตนเขียนเลยว่า Made in China ก็จะมีอันนี้เป็นเหมือนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเป็นฐานของตัวหนีบเป็นข้อช่วงข้อต่อมันแล้วก็จะมีเป็นนี่แกนฐานมันตัวค้ำจะประกอบใส่น็อตมาให้เลยนะปกติผมเคยเห็นบางยี่ห้อนี่ต้องมาประกอบเองอันนี้ใส่น็อตมาให้เลยแล้วลองขยับดูก็โอเคอยู่ไม่ถึงกะแน่นมากแต่ก็ไม่ได้หลวมมีน็อต3จุดก็เป็นพลาสติกเคลียร์สีใสเดี๋ยวตรงนี้ต้องตัดออกจากแผงนะครับตัดออกจากแผงแล้วก็เป็นงี้เลยเอามาประกอบมาประกอบกันผมเองก็มั่วๆนะไม่เคยใช้ฐานแบบนี้ด้วยรู้ดีหรือเปล่าอันนี้ลองซื้อมาตั้งพวกไอชุดครอสเซียดูฮะว่ามันยืนลำบากเหลือเกินก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนี่แกนมันส่วนไหนเอ่ยส่วนบนโอ้โหมีความแน่นนะฮะเหมือนจะแตกเลยเป็นฝ้าเลยครับใส่ได้แค่นี้แหละถ้าลึกกว่านี้ผมว่าแตกแน่มาเสียบเข้ากระฐานดูเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก็หน้าตาแบบนี้แล้วฮะเดี๋ยวลองในแบบตัวแรกดูก่อนของเบาก่อนเป็น Ladybug RX ดูสิว่าจะหนีบได้ไหมจะยืนไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวอยู่นะเพราะตัวนี้มันเบาอันนี้ไปกลางลำตัวนี่จะเรียกว่าค้ำดีกว่าค้ำไม่ให้มันล้มดีกว่าแบบนี้เลยเออพอได้ไม่ต้องยืนตั้งท่าไว้แล้วยืนเอียงยืนล้มนี่มีอันนี้มาค้ำก็ค่อนช่วงไหนหนีบช่วงเอวลองหนีบแบบลอยๆดูนี่ว่ามันแข็งอยู่นะอีกอย่างหนึ่งตัว Ladybug RX มันเบาด้วยครับทำท่าเตะด้วยนี่ว่ามีข้อเสียนะตัวนี้ของผมนี่ช่วงนี้อ่อนแต่ข้างนี้แน่นนี่ถ้าให้เล่นท่ายากๆนี่สงสัยจะมีหลุดล่วงได้อะแบบนี้เลยก็ถือว่าผ่านสำหรับตัวนี้
เดี๋ยวมาลองตัวอื่นกันบ้างนะต่อไปก็เป็นกันพานะครับขนาด HG 1:144เป็น RX78ติดโล่หนีบช่วงเอวเหมือนเดิมพอได้ครับปู่เราจะได้แอคท่าแบบเท่ๆได้ท่าเหาะท่าอะไรได้กลางอากาศไม่ต้องมายืนทื่อๆเป็นต้นไม้อะก็โอเคอยู่นะเนี่ยลองมาใส่วางบนฐานหมุนเพิ่มความดูดีเข้าไปอีก 5% ให้หมุนไปด้านหลังเดี๋ยวผมมาแกะอีกตัวนึงเหมือนเดิมครับประกอบมาให้เรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลามีของมาให้แค่นี้ที่อยู่ในแผงนี่ดึงออกได้เลยไม่ต้องใช้คงใช้ครีมแล้วเพราะมันจะมีอยู่ข้างนึงที่แน่นแล้วก็ข้างนึงที่หลวมนะผมไม่รู้ว่าเขาออกแบบมาแบบนี้เลยหรือเปล่าทำไมผมใส่ผิดประมาณนี้เสียวก็แต่ช่วงนี้แหละช่วงเดือยไปเนี่ยโอ้อันนี้ใส่ง่ายตัวที่แล้วใส่แน่นมากแหมมีฟองอากาศอยู่ข้างในด้วยครับดูดินี่แหละเมดอินไชน่าอย่านะครับอย่าเอาของจีนไปเทียบกับของแท้นะเพราะว่ามันถูกจะไปเอาอะไรกับของถูกอะเป็นไปไม่ได้จะให้มันไปดีเท่าอันของแท้200-300ไม่ไหวอะอันนี้มาลองฟินิกอิคิกันแล้วตัวนี้ได้ยืนลำบากมากวางๆอยู่ก็ล้มจะมาหนีบที่เอวมาเลยช่วงเอวมีลมครับมันไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะแต่ผมจะลองขันสกรูดูขันสกรูดูให้มันแน่นดิแน่นขึ้นมานิดนึงก็ถ้ายืนยากๆคงจะไม่ได้นะครับผมดูอาการแล้วหลุดแน่ๆเอาแค่จับจับให้มันยืนตรงๆก็พอได้อยู่อย่างนี้ถ้าจะให้วางลอยเนี่ยผมว่าลำบากว่ะให้ลองทำท่าแบบยากๆดูสิช่วงนี้อ่อนย้ำสกรูเข้าไปทุลักทุเลมากครับคลิปนี้ช่วงกลางก็ย้ำอีกคือย้ำทุกจุดนะถ้าอยากเล่นให้มันแข็งๆอ่ะค
คงจะไม่ไหวอ่ะดูแล้วคงจะได้แค่ยืนให้เท้าแตะพื้นอ่ะดีที่สุดอ่ะถ้าแบบนี้พอได้อยู่แบบนี้พอได้อยู่เพราะว่าตัวหนีบมันไปค้ำกับช่วงเกาะหน้าอกพอดีมันก็เลยแบบสมดุลเกิดสมดุลอย่างหนึ่งคือตรงนี้ผมวางแกนตรงเลยเออถ้าแบบนี้ก็พอได้นะให้มันลอยๆไปผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะของถูกแค่ให้ของเล่นผมมันไม่ล้มก็พอเอามาวางบนฐานก็ดูดีขึ้นมานิดนึงเออเว้ยอยู่ได้เว้ยแต่ระยะยาวผมไม่รู้ว่ามันจะแอบร่วงไหมนะจะหนีบได้นานไหมแต่ระยะสั้นนี่ถือว่าโอเคนะสำหรับฐานหลักราคา26 บาทจากช้อปปี้นะจากจีนก็รอนิดนึงผมได้มาประมาณ7-8 วันก็ได้ของนะถือว่าไม่นานนะค่าส่งก็ถูกก็ลองไปหาสั่งดูนะครับใน Shopee ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คงจะจบการรีวิวฐานใสเอาไว้แค่นี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมต้องไปทำธุระวันนี้ว่าจะไปดูคนเหล็กภาคใหม่ก็สวัสดีนะครับรบกวนกดติดตามกด Subscribe ได้นะครับกดไลค์กดแชร์ได้ขอบคุณที่รับชมอ่ะ